ยังอยู่กันที่จังหวัดสตูลคุณผู้ชมครับจะพาไปดูครอบครัวหนึ่งครับเขาแบ่งพื้นที่จากที่นาครับแบ่งบางส่วนมาปลูกแตงไทยครับปรากฏว่าปลูกแล้วได้ผลดีครับอากาศยิ่งร้อนแตงไทยยิ่งหวานครับคุณผู้ชมครับท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุนะครับแต่ว่าส่งผลดีกับแตงไทยลูกกลมโตสีเหลืองสวยของชาวบ้านในตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับชาวบ้านบอกว่าแดดจัดและอากาศร้อนจัดทำให้แตงไทยนั้นให้ผลผลิตดีรสหวานกลิ่นหอมนะครับที่ดินแปลงนี้มีประมาณ16ไร่เป็นที่นานะครับก่อนเข้าสู่หน้าแล้งเจ้าของที่เนี่ยเขาแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาปลูกแตงไทยจนตอนนี้ให้ผลผลิตดีครับเก็บได้ครั้งละประมาณ100ลูกสร้างรายได้วันละ 3,000 ถึง 5,000 บาทนะครับนอกจากขายแบบทั้งลูกแล้วนะครับที่นี่ก็ยังมีของหวานแตงไทยกะทิสดเมนูกินคลายร้อนกินกับน้ำแข็งนะครับก็จะได้ความหวานหอมเย็นไว้คอยบริการลูกค้าที่ไปซื้อแตงไทยอีกด้วยครับไปฟังเสียงเจ้าของสวนกันหน่อยครับที่นี่เราจะเก็บค่าจำหน่ายเฉพาะผลที่สุกคาต้นเท่านั้นนะคะย้ำว่าสุกคาต้นเท่านั้นดูง่ายๆค่ะว่าเราจะมีคั่วหรือแม้เราจะไม่มีคั่วตรงนี้คือเวลาแตงไทยสุกเนี่ยเราจะมีมันจะมีน้ำยางของมันเนี่ยออกมาสีชมพูเรื่อยๆตรงนี้ค่ะออกมาอ่ะเลยละเป้าหมายว่าจะสุกแล้วนะก็ไปจับคั่วมันผลจะหลุดออกจากคั่วเลยนั่นหมายถึงว่าสุก 100% แตงไทยของที่นี่ก็จะสุกไม่มีการว่าเอาไปบ่ม3วัน5วันแล้วยังไม่สุกนะคะก็จะสุกชัวร์ค่ะแตงไทยที่นี่ขายกันที่หน้าสวนนะครับคุณผู้ชมหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทาง Facebook ก็ได้นะครับที่ Facebook จิรนันยศิลป์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับหรือว่าสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับนี่แหละครับแตงไทยหน้าร้อนก็บอกว่ากินอร่อยนะครับจะซื้อช่องทางไหนก็ได้นะครับเจ้าของสวนบอกว่าขายราคาเดียวคือกิโลกรัมละ25บาทเท่านั้นนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง